ส่วนเบาๆเสียงนะครับสวัสดีครับนี่เจใช่ไหมครับวันนี้ใช่ไหมก็จะมาเทสสวิตช์ประตูนะครับของแบบ4สายครับของอิเล็กทรอนิกส์ครับเครื่องซักผ้าฝาหน้านะครับก็มีปัญหานะครับบางทีมาลองเทสดูกันครับว่าดีหรือเสียนะครับที่เอามาจากบ้านลูกค้าที่ใช่ไหมสรุปบางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับเดี๋ยวมาวัดดูโอห์มดูอีกทีนะครับตั้งมิเตอร์ดิจิตอลหรือมัลติมิเตอร์ก็ได้นะครับขา4นะครับจับขา4พอเห็นนะครับจะเสียบจะวัดลำบากนะมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งขา4เป็นคาร์บอนนะครับขา4กับขา2ตั้งวัดไดโอดนั่นนะนี่ใช่ไหมใช้มิเตอร์ดิจิตอลนะครับดูกันค่าเท่าไหร่วางแล้วกันพอเห็นจะวัดลำบากหน่อยนึงพอคีบเสียบเมื่อกี้จิ้มในรูนิดนึงกิ้งจับได้อยู่เลยตั้งเลยจับเป็นตะเกียบนะครับโอเคจับแล้วนะครับนะครับขา4 4กับ2นะครับนี่คือลง700ประมาณนี้มัน700โอห์ม700กว่าโอห์มแล้วก็ขา4ขา3200โอห์มนะครับ4กับ3ขา3ไอ้ขา4กับ5จะไม่ขึ้นนะครับตัวนี้เป็นขาเปิดไฟนะครับเป็นเหมือนสวิตช์ก็เป็น NOตัวนี้เวลาปิดประตูก็จะเลื่อนมาอย่างนี้ตัวล็อกก็คือตัวสีดำนี่นะครับตัวล็อกคือสีดำประตูใช่ไหมก็จะเลื่อนเนี่ยอะไรเลื่อนกันเลื่อนดันไหมกันเลื่อนอะไรประมาณนี้นะฮะจะต่อผ่านรูหลอดไฟ1หลอดนะครับเตรียมขาไปแล้วใส่ไฟต่อผ่านโหลด100วัตต์ไว้ขา4เป็นคาร์บอนนะครับเสียบไปตอนนี้ก็เตรียมหลอดไว้มาต่อกับขา5นะครับเวลาต่อออนแล้วมันจะต้องติดนะครับเฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้ซอสฉีคาร์บอนนะใช่แล้วนะครับมอนตัวนี้ต่อมานี่สั่งออนจะไม่ติดสิสั่งออนต้องเอาหลอดไฟมาทางนี้แป๊บนึงขอต่อหลอดไฟแป๊บนึงต่อหลอดไฟประมาณนี้นะครับตัวนี้มาต่อกับที่จะเอามาคอนโทรลนะครับจริงมันต้องพ่วงกันเต็นพ่วงในเครื่องเป็นคำสั่งนั่นเองตัวนี้ก็เหมือนจำตรงไว้นะครับตัวขา5ก็เป็นเอาออกนะครับเป็น NO นั่นเองขา2นี่เป็นไฟเลี้ยงเข้า PTC นะครับขา3นี่เป็นสั่งซิลินอยด์คอยเพื่อให้เปิดหรือล็อกนะครับขา3นี่นะโอเคพอเห็นแล้วกันเราจะมาตั้งเป็นวัดไฟ AC กันโอเคเสียบปลั๊กแล้วเสียบปลั๊กเทสแล้วครับโอเคขั้นแรกก็จินตนาการก่อนปิดประตูนะครับปิดประตูต้องเลื่อนมาทางนี้กันนี่ขาล็อกสีดำนี้ขึ้นมากันนะครับเอาอะไรดันดีอะอะไร
ไรดันกันแบบนึงเชียร์กันนึงต้องดันให้เลยมันนิดนึงนี่ก็ได้นี่เลยขอใส่ตัวล็อกนิดนึงมาใส่เกียร์ปล่อยล็อกไว้นะครับเหมือนว่าเราปิดประตูแล้วนะครับปักแล้วนะครับเทสก่อนยังแบบไม่มีหลอดก่อนแล้วกันอ่ะเทสคัด2จึ้งเฟนิจี้นะครับไฟจะสว่างนะครับสว่างแป๊บหนึ่งแล้วก็ดับไปนะครับตัวล็อกตัวนี้ก็จะเลื่อนขึ้นมานะครับจังหวะเมื่อกี้ตัวนี้มาล็อกแล้วนะครับล็อกแล้วนะครับสวิตช์ถ้ากดมันก็จะหลุดลงไปตอนนี้ก็คือถือว่าล็อกอยู่ล็อกแล้วนะครับเนี่ยไม่มาเอาเกียร์ปล่อยออกแล้วนะครับหลอดไฟก็มาเทสหลอดไฟว่าติดไม่ติดนะครับตอนนี้ล็อกอยู่นี่นะขา4ขา5นะครับนี่นะล็อกไม่สุดหรือเปล่าดูว่าหลอดไฟขาดแป๊บนึงฮะไฟไม่ติดโอเคสรุปหลอดไฟรวมนะครับขานี่รวมอยู่ติดไหมเนี่ยจะได้ถอด PTC กันโอเคครับตอนนี้ก็ล็อกแล้วนะครับแต่ก็หลอดไฟก็ไม่ติดนะครับไม่ติดไม่หลวมเดี๋ยววัดไฟกันไฟมาเท่าไหร่ตั้ง4นะครับจะไม่เนี่ยจริงประตูล็อกแล้วมันก็น่าจะเด้งนะครับตัวนี้ไม่เด้งนะครับเดี๋ยวลองเทสขา3ดูจะตึกนะครับก็ตัวนี้จะตัดเปิดก็คือเปิดประตูได้นะครับขา3เป็นไฟต้องมาสั่งอีกทีหนึ่งลองขา2เดี๋ยวลองตัวนี่ตัวเก่านะครับเมื่อกี้ไม่ติดนะครับเดี๋ยวลองตัวใหม่ดูเทสทำการเทสตัวใหม่ไม่ได้แกะเลยนะครับจะแกะเทสดูกันว่าดีหรือเสียนะครับใช้หลักการเดียวกันนี่แหละลองดูกันลืมไปต้องจ่ายไฟตลอดนะตัวนี้ขา2นะครับลองหลายๆแบบดูนะครับเดี๋ยวลองกันโอเคครับนี่ใช่ไหมก็จะมาเทสตัวใหม่นะครับเฟิร์นเบาๆเสียงหน่อยเสียบปลั๊กแป๊บนึงนะครับปลั๊กไฟแล้วนะครับล็อกเกียร์ปล่อยนะครับตอนนี้ประตูล็อกสั่งขา2นะครับลองสั่งขา2หลอดไฟสว่างนะครับตัวล็อกมันจะเด้งขึ้นมากดแล้วก็เด้งนะครับนี่ดูว่าล็อกหรือยังนะครับนี่นะครับล็อกแล้วนะครับสีดำนี่นะล็อกแล้วแล้วก็ลองคำสั่งขา3นะครับปล่อยล็อกได้ไหมนะครับตัวนี้ต้องดังตึ๊กนี่ถึงว่าปล่อยได้นะตัวนี้โอเคไปลองอีกทีนะครับต้องรอให้เย็นหรือเปล่าเลื่อนได้เลยเลื่อนได้เลยขอเลื่อนไปท่าเก่าแป๊บนึงยากหน่อยมือเดียวโอเคครับใช้ใส่ไฟแล้วกันใส่ไฟสีแดงเสียบล็อกแทนนะครับใช่ไหมไฟเลี้ยงขา2อีกทีนะครับปาบ
สองไม่ทำงานนะต้องรอแป๊บนึงนะน่าจะไม่เด้งขึ้นมานะยังต้องช่วยด้วยขาสามนะครับให้ล็อกเร็วนะครับครับขาสามนะครับทำให้ล็อกนะครับปลดล็อกทีหนึ่งนี่ปลดนะครับมีล็อกแสดงว่าขาสามต้องมีไฟมาจ่ายนะครับโอเคตอนนี้ล็อกท่านี้นะครับใช่ไหมจะต่อหลอดไฟดูนะครับติดไหมนะครับขาสี่กับห้านะครับขาสองมันมีไฟเลี้ยงตลอดโอเคขานี้จะติดนะครับขาสองต้องมีไฟเลี้ยงนะครับขาห้าเขาจะติดนะครับประตูล็อกนะครับสองไฟแช่ตัวนี้ล็อกได้นะครับนี่ติดนะครับเทียบตัวเดิมอีกทีครับถ้าล็อกแล้วจ่ายตลอดไหมจ่ายตลอดแล้วครับตอนนี้ PC กำลังร้อนอยู่ล็อกนะครับเดี๋ยวลองตัวเก่าอีกทีมันกึ่งเสียกึ่งไม่เสียนะครับโอเคประมาณนี้แหละครับเป็นแนวทางแล้วกันในการเทสสวิตช์ประตูนะครับช่างแมวขอจบแนวทางการเทสสวิตช์ประตูเครื่องฝาหน้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับ4สายนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่เทสแล้วก็ตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานช่วยกดตามกด Subscribe นะครับด้านล่างเป็นกำลังใจช่างแมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปนะครับ